ผู้ชมงง Big Issue on Air version ตัดต่อไม่เสร็จกลับมาช่วงนี้เด็กข่าวบันเทิงเกาหลีในช่วงโซนไซครับมีสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะคะบนหน้าจอตายแล้วอาจจะเป็นความผิดพลาดของการอัพไฟล์หรือเปล่าหรือฝ่ายตัดต่อนะคะอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามข่าวนี้กันสำหรับซีรีส์ Big Issue กลายเป็นประเด็นใหญ่จริงๆสมชื่อนะคะเพราะว่าเขามีการนำส่วนที่ยังตัดพอไม่เสร็จมาออนแอร์ด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะซีรีส์ Big Issue นะคะกลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากที่มีการออกอากาศตอนล่าสุดเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยที่บางฉากยังตัดต่อไม่เสร็จค่ะเนื่องจากว่ามีส่วนที่ต้องทำ CG เพิ่มเข้าไปโดยผู้ชมเนี่ยจะเห็นภาพจอเป็นสีดำและมีข้อความเขียนกำกับเอาไว้ว่าให้มีการตกแต่งภาพตรงไหนบ้างนะคะเช่นลบภาพบางอย่างออกนะคะจากภาพหรือว่าลบชื่อบริษัทออกและบางฉากก็จะเห็นชัดเลยว่ายังไม่ได้ใช้ CG ตกแต่งภาพนะคะเช่นมีการตัดแปะภาพตัวละครที่กำลังว่ายน้ำแต่ว่ายังตัดต่อไม่เสร็จนะคะและตัวละครถือแผ่นป้ายสีเขียวที่ต้องนำไปใส่ภาพอื่นแทนด้วยก็มีเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดทางทีมงานก็ได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของซีรีส์ขอโทษผู้ชมที่ได้รับชมภาพที่ไม่สมบูรณ์ของซีรีส์นะคะโดยกล่าวว่าเราขอโทษอย่างสุดซึ้งจากการออกอากาศที่ผิดพลาดของ Big Issue ในวันที่21มีนาคมที่หลายฉากนั้นต้องใช้ CG เข้าไปตกแต่งเพิ่มเติมแต่ว่างานที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งด้วย CG กลับถูกนำมาออกอากาศแทนพวกเราขอโทษผู้ชมจากใจจริงที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้และขอโทษไปยังทีมงานและนักแสดงที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเรื่องนี้ขึ้นมาเราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะถ่ายทำและตัดต่อซีรีส์เรื่องนี้เพื่อที่ไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกในการออกอากาศในอนาคตค่ะ Big Issue เริ่มออกอากาศทางช่อง SBS ตั้งแต่วันที่6มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจบในวันที่2พฤษภาคมค่ะซีรีส์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงและตากล้องปาปาราซี่นำแสดงโดยจูจินโมและฮันเยซุนค่ะนี่แหละค่ะทางทีมงานก็ออกมาขอโทษแล้วเรียบร้อยคิดว่าคงจะมีการอัพไฟล์ที่ถูกต้องภายหลังนะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะรับชมย้อนหลังค่ะ